เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับริวฮันซันกับหนังเรื่อง The Fablemans ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของแซมมี่ Fableman ครับชายหนุ่มผู้ที่เขาเนี่ยหลงรักในเรื่องของภาพยนตร์ตั้งแต่ยังเด็กครับโดยหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของการเติบโตของเขาตลอดจนสภาพครอบครัวจนถึงสังคมรอบข้างว่ากว่าที่เขาเนี่ยจะมาเป็นพุ่มกับที่ยิ่งใหญ่ได้เขานั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างโดยตัวหนังเนี่ยจะอ้างอิงเรื่องราวทั้งหมดมาจากชีวิตจริงของพุ่มกับอย่างสตีเฟนสปิลเบิร์กครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นพุ่มกับเบอร์ใหญ่จากฮอลลีวูดที่ได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตัวละครครับตัวละครจากหนังหลายเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอิงมาจากคนจริงก็ตามหลายๆเรื่องเนี่ยตัวละครมันกลับแบนลาบมากเลยครับเพราะว่า The Fableman เนี่ยเป็นหนังที่ทำตัวละครออกมาได้ดีฮะมันแบบมีมิติมีความเป็นคนที่แบบเทาๆไม่ดีไม่เลวทุกคนมีแรงขับเคลื่อนของตัวเองทุกคนมีเรื่องของความเห็นแก่ตัวของตัวเองแล้วก็ทุกคนเนี่ยดูเป็นมนุษย์มากๆเลยครับตัวละครทุกตัวเนี่ยล้วนเป็นจิ๊กซอของชีวิตของตัวละครอย่างแซมมี่เฟเวอร์แมนครับซึ่งหนังเนี่ยมีการ drive ประเด็นตรงนี้ได้แบบน่าสนใจมากเลยครับซึ่งตัวละครที่ผมคิดว่ามันเนี่ยน่าสนใจก็คือตัวละครของพระเอกตัวละครของแม่พระเอกแล้วก็ตัวละครของพ่อพระเอกครับ3ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ drive conflict ในเรื่องนะฮะมันผลักดันทุกอย่างให้เรื่องราวไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้เรื่องราวชีวิตของเด็กหนุ่มคนนึงเนี่ยมันมีความน่าสนใจขึ้นมาครับอย่างต่อมาที่ชอบก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์แล้วก็การเล่าเรื่องครับโดยตัวหนังเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่เรื่องของพระเอกแล้วก็การสร้างหนังของพระเอกแค่ประมาณ 20% ครับที่เหลืออีก 80% เนี่ยตัวหนังมันจะโฟกัสไปที่เรื่องของปัญหาครอบครัวของพระเอกให้เห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยกว่าเขาจะมาเป็นทุกวันนี้ได้เขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างซึ่งตัวหนังเนี่ยมันเล่าแบบง่ายๆเลยครับเรียบง่ายมากเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทว่ามันกลับเปลี่ยนไปด้วยมวลอารมณ์ที่หนักหน่วงเศร้าแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันก็แบบมีความ powerful มีความ inspire นะฮะซึ่งผมค่อนข้างชอบตรงนี้เลยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของซีนในหนังที่จะมีการถ่ายหนังเพราะว่ามันเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่รักหนังใช่ไหมแล้วซีนการถ่ายหนังเนี่ยแม่งโคตรสปิลเบิร์กเลยคือสไตล์ของแกมันเป็นมานานแล้วอะคือเราเห็นว่ามันสปิลเบิร์กมากครับไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละซีนการถ่ายหนังเนี่ยมันอินสปายมากๆแล้วก็มันมีลายเส้นของสปิลเบิร์กที่ชัดเจนมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการนิยามคำว่าซีนิมาติกแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเวทมนต์ของภาพยนตร์ครับว่าทำไมเราถึงตกหลุมรักภาพยนตร์ว่าทำไมภาพยนตร์เนี่ยมันถึงมีเสน่ห์ซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถ represent ตรงนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องขององค์2ของเรื่องครับช่วงกลางเรื่องคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมคาดหวังให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับการสร้างหนังผมคาดหวังจะดูแบบบาบิลอนผสมกับอินเตอร์ซัมเมอร์ฟิล์มแต่ว่ามันกลายเป็นหนังดราม่าครอบครัวอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าองค์2เนี่ยมันมีความน่าเบื่ออยู่นะครับโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้แบบหยีอะมันแค่แบบแอบน่าเบื่อนิดนึงแล้วก็แอบง่วงนิดหน่อยแต่ว่าต้องบอกตามตรงครับว่าหนังมันเล่าได้เพลินมากๆเลยอย่างต่อมาที่ไม่เชิงไม่ชอบแต่คิดว่าตัวหนังเนี่ยมันน่าจะแบบทำได้ดีกว่านี้ก็คือเรื่องของบางจุดของเรื่องเนี่ยมันยังไม่ถูกเล่าไม่ถูกสำรวจอย่างเพียงพอครับหนังเนี่ยมีตัวละครบางตัวเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่หนังเสิร์ฟเข้ามาแล้วมันน่าสนใจมากๆแต่ว่าหนังมันไม่ได้เล่าต่อตรงนั้นนะฮะอย่างเช่นช่วงของมอปลายของพระเอกที่มีตัวละครตัวนึงที่เขาแบบโดดขึ้นมาแล้วแม่งก็หายไปเลยอะไรเงี้ยอย่างต่อมาที่ไม่เชิงว่าไม่ชอบแต่ว่าผิดคาดละกันก็คือผมคิดว่าหนังเนี่ยมันไม่ตรงปกครับผมคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังเกี่ยวกับคนสร้างหนังเว้ยแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยมันกลายเป็นหนังดราม่าครอบครัวแบบเจ้มจนแทนนะฮะซึ่งเตือนไว้ก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะครับจะได้คาดหวังกันถูกว่าเป็นยังไงนะไม่ได้ไม่ชอบนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม The Fableman เนี่ยเป็นหนังที่ผมคิดว่ามันไม่ตรงปกเรื่องนึงครับเพราะว่าก่อนดูเนี่ยผมคาดหวังว่าจะได้ดูหนังแบบคนทำหนังอะแต่ว่าพอผมเนี่ยไปดูจริงๆมันคือหนังที่เกี่ยวกับดราม่าครอบครัวแบบเจ้มจนเรื่องนึงครับแต่ว่าถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวหนังก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับมันมีเสน่ห์ตัวละครทุกตัวล้วนมีมิติเรื่องราวที่มันเล่าเนี่ยน่าติดตามมากครับสามารถสะท้อนภาพของชายหนุ่มคนนึงที่เขาเนี่ยหลงรักภาพยนตร์ออกมาได้อย่างน่าสนใจครับอาจพูดได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นจดหมายรักถึงคนทำหนังจากสตีเฟนสปิลเบิร์กเลยก็ได้ครับ8/10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Fableman วันนี้
ส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Favorman ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ